กำแพงเพชรก็มีสวนสัตว์แล้วนะรู้ยังสวัสดีครับวันนี้ช่างเปิ้ลมาที่เรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับวันนี้มาที่หน้าเรือนจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรู้หรือยังครับว่าที่นี่มีสวนสัตว์เล็กๆนะครับวันนี้ช่างเปิ้ลมาจะมาประชาสัมพันธ์นะครับพอเดินเข้ามาปั๊บเราจะลงทะเบียนนะครับว่ามากันกี่คนนะครับส่วนผักเราจะหยิบได้เลยนะครับก็แล้วแต่จะใส่ตู้นะครับส่วนข้างในก็จะมีให้อาหารแกะไก่นะครับมีหนูตะเภานะครับแล้วก็ปลาคราฟนะครับแล้วก็นกนะครับและข้างหลังจะเป็นสวนเด็กเล่นนะครับนี่คือนกแก้วนะครับสวยเลยมีหลายตัวมากแม่แบงค์อยู่นี่ดูเพลินเลยอากาศไม่ร้อนนะครับโซนหลังจะมีโซนดอกไม้โซนผักมากมายนะครับแล้วเขาจะทําที่เดินแบบสวยงามมากเลยนะครับที่นี่จะทําไว้ให้เด็กมีกิจกรรมมากมายนะครับเช่นสะพานไม้ไผ่สไลเดอร์นะครับน้องใบเล่มาถึงก็ยังวิ่งไม่หยุดเลยครับเนี่ยสไลเดอร์ไปสไลเดอร์มานะครับบอกสนุกมากเลยพ่อส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ระบายสีนะครับตุ๊กตาปูนปัสเตอร์นะครับน้องใบเล่ก็จัดมา1ตัวนะครับระบายสีเรนโบว์ไปแล้วส่วนโซนหลังนะครับก็จะมีน้องเต่านะครับตัวเล็กตัวใหญ่มากมายเลยนะครับส่วนคนนี้สนุกกว่าใครครับใบเล่เดินนู่นเดินนี่นะครับจะมีน้ำตกน้อยนะครับมีกังหันลมให้ดูด้วยพอเดินเหนื่อยๆนะครับแล้วก็แวะเข้าคาเฟ่ตากแอร์เย็นๆดื่มชากาแฟกันซะหน่อยก่อนกลับพอนั่งพักใจเย็นแล้วก็กลับครับเวลาเปิดปิดนะครับ 9:00 น.วันธรรมดานะครับถึง 17:00 น.นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับจะปิดประมาณ 18:00 น.ช่วงนี้ปิดเทอมพาลูกพาหลานไปเที่ยวได้ครับ